เราใช้โปรแกรมฟรีอย่างกิมเป็นไงบ้างคะไม่เสียแรงที่ศึกษาโปรแกรมตกแต่งภาพใหม่ๆจากที่เคยใช้แต่ Photoshop ทำให้รู้เลยว่าเราควรเปิดใจที่จะศึกษาโปรแกรมใหม่ๆแล้วใช้ให้อย่างเหมาะสมกับงานที่ต้องการค่ะใช่ค่ะโปรแกรมตกแต่งภาพมีให้เลือกใช้มากมายเพียงแค่เราศึกษาทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพดิจิทัลเรียนรู้คุณสมบัติของโปรแกรมนั้นๆฝึกฝนให้เกิดทักษะในโปรแกรมตกแต่งภาพและนำไปประยุกต์ใช้งานก็ไม่ยากเกินไปค่ะมีน่าเชื่อว่าซอฟต์แวร์ Open Source อย่างโปรแกรม GIMP จะสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายเลยนะคะหนูสามารถนำไปใช้ตกแต่งภาพถ่ายดิจิทัลปรับภาพถ่ายซ่อมแซมภาพปรับค่าสีแสงความเข้มของภาพปรับค่าความสว่างความสดใสของภาพและการตัดต่อภาพได้อย่างง่ายดายเลยค่ะสามารถใช้ในการออกแบบภาพวาดภาพการ์ตูนไอคอนโลโก้และสัญลักษณ์ต่างๆได้และประยุกต์ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ต่างๆสามารถออกแบบหนังสือวารสารนิตยสารตามที่เราต้องการได้สามารถสร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆได้หลากหลายรูปแบบด้วยค่ะหนูใช้โปรแกรม GIMP สร้างภาพแอนิเมชันด้วยค่ะสร้างข้อความและภาพเคลื่อนไหวเพื่อตกแต่งส่วนหัวของเว็บหรือส่วนต่างๆตามต้องการภาพนิ่งเคลื่อนไหวแบบน่ารักน่ารักหรือสร้างการ์ดสวยๆได้ด้วยค่ะวิธีการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม GIMPก็มีหลักการและการใช้งานคล้ายๆกับโปรแกรมตกแต่งภาพทั่วไปแต่ก่อนที่เราจะสร้างภาพกราฟิกเราจะต้องวางแผนก่อนว่าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรใช้สีภาพและข้อความอย่างไรเพื่อจะทำให้ทราบถึงแนวทางการสร้างชิ้นงานนั้นๆใช่ไหมคะอาจารย์เช่นการกำหนดภาพหรือสีของพื้นหลังภาพและสีของพื้นหลังนั้นควรจะมีโทนสีให้อารมณ์และสื่อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ของชิ้นงานค่ะแล้วการตัดหรือการคัดลอกบางส่วนของภาพต่างๆที่เราจะนำมาใช้ในชิ้นงานของเรามีเทคนิคอย่างไรคะการนำภาพส่วนประกอบมารวมกันเป็นชิ้นงานอาจมีบางภาพที่มีขนาดและมุมจัดวางไม่ลงตัวเราสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมจัดวางภาพให้เหมาะสมการนำภาพส่วนประกอบที่เลือกไว้มาทำการซ้อนกันโดยมีบางส่วนอยู่ด้านบนหรือด้านล่างตามจุดประสงค์ที่วางไว้สุดท้ายจะพิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงานและปรับแต่งรายละเอียดของภาพประกอบแต่ละส่วนให้ดูกลมกลืนกันเพื่อให้มีผลงานที่สวยงามค่ะการตกแต่งภาพดิจิทัลหรือการออกแบบภาพกราฟิกต่างๆต่อให้ใช้โปรแกรมเป็นแต่จะทำให้ออกมาสวยงามยากจังเลยนะคะการที่เราจะมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมต่างๆจะต้องมีการฝึกฝนอย่างเป็นประจำค่ะและสร้างงานที่แตกต่างแปลกใหม่และโดดเด่นนะคะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ค่ะเราจะสื่อสารอย่างไรให้สะดุดตาสะดุดใจแล้วก็คิดริเริ่มขึ้นมาโดยหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆตัวค่ะหรือออกไปเปิดหูเปิดตาภายนอกบ้างเพื่อหาไอเดียใหม่ๆอย่างการไปดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือและท่องเที่ยวนะคะโหหนูคิดเสมอว่าคนที่สร้างภาพงานต่างๆได้จะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยค่ะสำคัญที่จะมาจากพรแสวงต่างหากที่ทุกคนจะต้องขนขวายมาเป็นอาวุธติดกายค่ะเพื่อใช้ในการทำงานและพัฒนางานกราฟิกของตนให้ดียิ่งขึ้นเราจะต้องทันยุคทันเหตุการณ์เพื่อนำไปใช้เสริมลูกเล่นต่างๆเข้าไปในงานของเราทำให้งานของเราดูทันสมัยแตกต่างจากคนอื่นในช่วงเวลานั้นๆซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่อาจทำให้เราเป็นดาวเด่นขึ้นมาได้เลยค่ะพอเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเราจึงไม่อาจยึดติดอยู่กับเครื่องมือหรือโปรแกรมเดิมๆที่เราคุ้นเคยใช่ไหมคะอาจารย์การลองใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่มีการอัปเดตอยู่เสมอจะทำให้เราได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพียงแค่เรากล้าที่จะลองกล้าที่จะศึกษาอะไรใหม่ๆก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์ค่ะเพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆ